สภาพเหมือนเดียวของชุมชนจังหวัดขอนแก่นค่ะโครงการ PODB นะคะทางเชียงใหม่ก็จะเรียกว่าโครงการ PODB ค่ะดิฉันนางสาวแพทย์ผู้เลยคนนะคะเป็นสัตวแพทย์ประจำโครงการค่ะดิฉันนางสาวผู้เลยคนค่ะเป็นสัตวแพทย์ประจำโครงการวันนี้ค่ะดิฉันอาจารย์จารุวรรณนะคะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการนี้แล้วก็เป็นนักวิจัยร่วมค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะให้นำเสนอวิดีโอค่ะเพื่อเป็นวิดีโอแนะนำโครงการค่ะนี่เราเป็นท่านนายกโครงการท่านประหลัดค่ะเป็นรองประหลัดรองประหลัดครับรองประหลัดโอ้โหคุณชายแนะนำก่อนทำไมเป็นใครบ้างอ่ะเดินหากันแล้วก็หงอยกันเนี่ยอาจารย์ชายครับวันนี้ก็มีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทาสนะครับท่านนายกสันต์กัมปนาวรวรรณครับสวัสดีครับมีคุณเพ็ญภาจันทร์ชมพูนะครับรองปลัดอบต.นนทาสนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนะครับคุณพรปวีกล่อมฤทธิ์คุณลำไยประดิษฐ์นะครับหัวหน้าสำนักปลัดครับกีตาพรอินทรประพงศ์นะครับเป็นผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนครับคนนี้เป็นเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับคุณอนวัฒน์เพชรวิเศษครับนักทรัพยากรบุคคลครับคุณสิบเอกเสียงศักดิ์สุธรรมาครับทางนี้ก็เป็นพนักงานขับรถดับเพลิงครับข้างหลังนะครับข้างหลังเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนะครับคุณภัทรวดีศรีสวัสดิ์คุณธนีพรมจ้อยครับเจ้าที่การเงินและบัญชีครับฝั่งนี้นะครับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ครับคุณสุภัตตาเพชรวิเศษครับผมสมชัยไทยประดิษฐ์นะครับปลัดอบต.นนทาสครับหมดหรือยังมีทราบว่าทางอบต.ทราบเรื่องข่าวโครงการนี้บ้างไหมคะครับผมก็ได้รับการประสานจากท่านอายุชาวราบริษัทอำเภอหนองทองห้องเขาบอกว่าทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราเนี่ยโดยทีมงานคณะสัตวแพทย์เนี่ยจะมาเปิดโครงการทีนี้บอกว่าผมยังแกก็ขอโทษว่าไม่ได้มาปรึกษาท่านนายกก่อนแล้วผมก็รับปากแกก็ไปโน่นมากนะไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นโครงการดีๆลงชุมชนเนี่ยผมก็ชอบเหมือนกันเพราะว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างสุนัขแมวอย่างเงี้ยไม่ได้ฉีดวัคซีนเพราะว่ามีการโยนไปโยนมาจากสตง.กับบริษัททีนี้เขาบอกว่าสตง.เขาบอกว่าถ้ากินจะให้งบประมาณอุดหนุนไปให้บริษัทมาฉีดวัคซีนเขาบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของท้องถิ่นมันเป็นหน้าที่ของบริษัทเขาทีนี้เอาไปเอามาบริษัทก็ไม่มีงบก็ต้องมาอาศัยงบท้องถิ่นทีนี้ท้องถิ่นมีงบแต่ก็ดำเนินการไม่ได้ปีที่แล้วก็คิดว่าท้องถิ่นจะมาดำเนินการเองคลากระตังมาจนมาถึงปี60ก็ยังไม่ได้แต่ท้องถิ่นก็มีตั้งงบประมาณไว้เผื่อว่าโครงการนี้อยู่เกี่ยวกับฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวครับอันนี้แหละครับเลยบอกว่าถ้าเป็นโครงการอันนี้ตอนหลังมาก็บอกว่าสามารถที่จะอุดหนุนได้ทำได้ก็เลยตั้งงบไปอีกทีนี้จากท่านคำงบขอมาเนี่ยเราก็อยากทราบเหมือนกันว่าโครงการดีๆหรือพอดีๆเนี่ยเนาะจะเป็นในลักษณะไหนแล้วมีโครงการยังไงที่ให้เราไปร่วมอย่างเงี้ยนะก็ขอเชิญท่านอาจารย์แล้วก็ท่านสัตวบาลช่วยสัตวแพทย์ดำเนินการได้เลยนะครับครับขอให้คุณหมอฝนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นรูปแบบของโครงการการรายงานคุณน้ำคือเหมือนกับลูกสาวผมฝนเป็นลูกสาวอีกคนแล้วกันนี่เลยเป็นวิดีโอนะคะแนะนำโครงการค่ะปี2500
โรคไข้หวัดหมูหรือนิต้าไวรัสเชื้อไวรัสที่เกิดจากการติดต่อจากสัตว์เข้าสู่มนุษย์สร้างความหวาดวิตกให้กับประชาชนและส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจของผู้เลี้ยงหมูไปทั่วโลกปี2547โรคไข้หวัดนกสร้างความหวาดวิตกและความสูญเสียให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่และประชาชนทั่วไปสำหรับประเทศไทยในช่วงที่มีการระบาดอย่างหนักพบไก่ป่วยตายจำนวนมากส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจสูญเสียรายได้กว่า 50,000 ล้านบาทและยังส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอีกเป็นจำนวนมากล่าสุดปี2557เชื้อไวรัสอีโบลาเชื้อไวรัสที่ติดต่อจากสัตว์เข้าสู่มนุษย์ได้แพร่ระบาดและฆ่าชีวิตประชาชนไป 4,000 กว่ารายในระยะเวลากว่า7เดือนสร้างความหวาดวิตกให้กับประชาชนทั่วโลกข่าวการแพร่ระบาดของโรคไม่ว่าจะเป็นจากสัตว์สู่สัตว์หรือจากสัตว์สู่คนส่งผลกระทบสำคัญอย่างมากต่อความปลอดภัยของชีวิตตลอดจนความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปอย่างมากในปี2551ทีมนักวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เสนอรายงานผลการวิจัยโครงการต้นแบบการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างระหว่างและสื่อสารความเสี่ยงจากโรคสัตว์อันตรายศึกษาโดยใช้กรณีไข้หวัดนกเป็นโจทย์เป็นต้นแบบของระบบกลไกการเฝ้าระวังโรคระบาดระดับท้องถิ่นหมู่บ้านและชุมชนที่มาจากความคิดเห็นข้อเสนอแนะและความต้องการของเกษตรกรชาวบ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริงประกอบกับที่การพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันโดยเฉพาะในด้านการติดต่อสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากจึงได้มีการนำมาปรับประยุกต์ร่วมกันเพื่อให้เกิดการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีขณะเดียวกันสโกล Global Trace Fund ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังโรคดังกล่าวจึงได้มอบทุนสำหรับดำเนินโครงการวิจัยและเกิดเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์ด้วยระบบดิจิตอลตัวแบบสุขภาพหนึ่งเดียวที่สามารถป้องกันการระบาดที่ต้นเหตุเบื้องต้นทางโครงการได้ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกับอปท.ต้นแบบจำนวน75แห่งและดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันหลังจากนั้นจะมีการจัดอบรมความรู้เบื้องต้นด้านสุขภาพสัตว์และการใช้แอปพลิเคชันเพื่อรายงานโรคระบาดให้กับอาสาสมัครที่ได้รับการคัดเลือก4คนจากแต่ละอปท.เมื่อมีการรายงานเหตุข้อมูลที่ได้รับการแจ้งเหตุทั้งหมดจะถูกส่งไปยังศูนย์ข้อมูลของโครงการเพื่อประมวลผลและจะทำการเผยแพร่ไปยังอปท.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเว็บไซต์โครงการในกรณีที่มีการรายงานการแพร่ระบาดของโรคที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบรุนแรงทางโครงการจะทำการส่งข้อมูลไปยังอปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อช่วยกันวางแผนและดำเนินการควบคุมการระบาดอย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ตามระบบที่ทางโครงการได้ทำการวางแผนการทำงานในเบื้องต้นนั้นยังต้องได้รับการพัฒนาและการสนับสนุนด้านความร่วมมือจากอปท.ทั้งในส่วนของการแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะติดตามและประเมินผลการใช้แอปพลิเคชันสำหรับเป็นข้อมูลในการดำเนินการพัฒนาระบบทุกๆ3เดือนเพื่อให้ระบบการเฝ้าระวังโรคสามารถทำงานร่วมกับประชาชนท้องถิ่นและอปท.ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดผู้เรียนที่สุขภาพของเรือหรือวันเฮลที่มีความสำคัญกับสุขภาพของคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมโครงการพอดีจึงมีเรื่องทำโครงการนำร่องการเฝ้าระวังในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้สัตว์ป่วยหรือตายพบอาการผิดปกติในสัตว์หรือสงสัยเป็นโรคระบาดสัตว์กัดหรือทำร้าย